อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการมาเยือนของธานอสคนกักสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะออกไปทำอะไรสักอย่างข้างนอกเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมว่างมากเลยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดก่อนละกันโอเคผมก็จะใส่ชุดหนังนะครับโอเคเอาลืมหยิบรองเท้าโอเคใส่หมดละและผมก็จะหยิบดาบแล้วก็ธนูแล้วก็โล่ไปด้วยนะเพื่อป้องกันตัวเองเผื่อเจอโจรดักปล้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ใครจะมาบ่นฉันวะเนี่ยบ้านฉันก็จนนะเนี่ยบ้านยังทำจากดินเลยนะโอเคโอ้ยใครข้างหน้าวะเฮ้ยหน้ามันคุ้นๆนะหน้าตาคุ้นๆอยู่ตัวสีม่วงเนี่ยมันคือใครวะอ้อยงั้นขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปก่อนละกันโอเคไปเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยนี่มันธานอสนี่วะเลเวลหนึ่งน่าจะกากนี่ไงยิงแม่งเลยนี่ก็มาดิครับเออโอ้โหต่อยแรงงั้นเนี่ยเออฟันยับฟันยับโอ้ยกระเด็นเลยโอ้ยเจ็บๆๆอื้อหือกันไว้ก่อนนี่ไงโอ้โหนี่ไงซอยรัวๆยิกๆเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละโอเคเออยิงแม่งเลยเออเอ้ยนะก็ถามว่าทำไมถึงยิงเหรอก็เวลาใกล้จะตายอ่ะนะจะได้ยิงมันจากระยะไกลได้นะจะได้ไม่ต้องเข้าไปเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นี่ไงโอ้โหธานอสบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมมันกากจังเลยอ่ะนะเข้ามาตีฉันก็ไม่ได้เนี่ยดูสิโอ้โหเนี่ยเป็นไงเออฟันให้ยับฟันให้ยับอ้อยเมื่อยมือแล้วงั้นเอาธนูยิงแม่งเลยละนี่ไงยิงแม่งเลยนี่โอเคยิงแม่งเลยโอเคโอ้โหทำไมมันตายง่ายจังวะเนี่ยเป็นไรยิงศพซ้ำแม่งเลยเนี่ยฆ่าได้ฝังให้ด้วยโอเคงั้นฝังแม่งใต้นั้นไปแหละโอเคมาจัดไปหนึ่งสเต็ปขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปนะครับโอเควันนี้ผมก็จะออกไปซื้อกับข้าวให้เมียนะพอดีเมียเขาสั่งไว้นะครับแล้วเผอิญว่าเมียผมเนี่ยออกไปธุระข้างนอกอะนะออกไปทำไมไม่รู้ดึกๆเดินๆนะครับผมรู้สึกเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเลยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจอดไปซื้อข้าวให้เขาแล้วกันโอเคแต่งตัวแป๊บนึงโอเคแต่งเสร็จแล้วแล้วก็พกของติดตัวไปด้วยอะนะถ้าไม่เจอตำรวจก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเจอผู้ร้ายหรือเจอโจรเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวไว้นะครับโอเคเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันธานอสเลเวล10นี่วะถอยก่อนโอ้โหมาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเลยนี่มาจากไหนวะธานอสเนี่ยฮะโอ้ยก็เฟี้ยว4จะไฟปะล่ะก็มาดิครับมาดิไปไหนมานี่โอ้โหวาร์ปได้ด้วยยัดเข้โอ้โคตรโหดแม่งวาร์ปได้ด้วยฮะโอ้ยไม่ได้แล้วจากวันนี้ต้องฆ่ามันทิ้งนะไม่งั้นมันอาจจะกลับมาทำร้ายเมียฉันก็ได้อะนะเผื่อเมียฉันอยู่คนเดียวในไงฟันแม่งถึกมากเลยอะนะฟันขนาดนี้แม่งไม่กระเด็นโอ้โหนะตัวมันหนักมากเลยเนี่ยสงสัยอัพสเตรนท์มาเยอะเออแลกปะล่ะตกน้ำไปดิแลกเปล่านี่แค่ธานอสเลเวล10นะถ้าเกิดว่ามันเลเวล100หรือ200เนี่ยผมจะไม่ดาบหักตายเลยหรอวะเนี่ยแค่นี้ผมก็เมื่อยมือแล้วนะฟันกับมันเนี่ยนานเหมือนกันนะเนี่ยเออหรือว่ามันไม่มีวันตายวะหรือมันอาจจะตายยากก็เป็นได้แต่มันก็ฆ่ายากกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าธานอสอ่ะนะ
โอ้นี่ไงฟันโอ้โหกลับไปตั้งหลักนั่งตีไงฟันแม่งเลยโอ้ยตายยากจะเรียนเลยเกินนะเนี่ยโดดฟันโอ้ยตกน้ำด้วยเรามาดิโอ้โหง่ายเลยอย่างงี้โอ้โหตกน้ำนี้ก็ฟันนี่ครับโอ้โหรออะไรอ่ะงานง่ายเลยอย่างงี้โอ้โหตกน้ำดีบอกเลยว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้แน่ไอ้ธานอสโอ้ตายยากตายเย็นจริงๆปวดมือโว้ยเบื่อมือชิบหายเลยกระโดดฟันแม่งเลยโอ้โหตายแล้วเว้ยโอ้กว่าจะตายได้เนี่ยข้ายากข้าเย็นเหลือเกินเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะออกตามล่าฆ่าธานอสกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีหลายเลเวลเลยนะก็เท่าที่รู้มาก็จะมีเลเวล1ที่นูบเจอแล้วก็เลเวล10ที่โปรเจอนะแต่ว่าฉันเนี่ยจะเจอธานอสเลเวลไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกตามล่าหามันละกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่านี่เลยชุดหัวหอมชุดกรอออนเนียนนั่นเองนะโอเคแล้วก็ตามด้วยอุ๊ยทำไมมันอุบาทอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เนี่ยมันชุดหัวหอมหรืออะไรวะเนี่ยใส่แล้วออกมาทุเรศแบบนี้ไม่ใส่ดีกว่าไหมโอ้แต่ออปชั่นก็ดีอยู่นะโอเคเราจะมีปืนนี่เลยปืนกลแล้วก็ดาบเอ็นชาร์ดแล้วก็น้ำยาสเตรนหรือว่า M150 1ขวดไอ้2ขวดเฮ้ยนี่มันธานอสนี่วะโอ้โหไม่ต้องออกไปไกลด้วยรู้สึกว่ามันจะบินได้นะโอ้ยนะเท่าที่โปรกับนุกบอกมาเนี่ยมันไม่สามารถบินได้โอ้โหเลเวล60โอ้ยเลเวลเยอะกว่ามันน่าจะโหดมากเลยเนี่ยโอ้โหบินได้ด้วยวะเฮ้ยใจเย็นนี่ไงยิงแม่งเลยใจเย็นธานอสโอ้โหยิงไม่กระเด็นด้วยนะเนี่ยโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยเคาะดิมันต้องสกิปนิดนึงโอเคเราขึ้นไปหามันด้านบนดีกว่านะจะได้ฆ่ามันง่ายขึ้นโอ้โหอย่าเพิ่งอ้าววาร์ปได้ด้วยเค้กอดเฟี้ยวเลยโอเคงั้นเราจะขึ้นไปข้างบนละกันนะโอ้ยต้นไม้เยอะชิบหายเลยโอ้มีหมูด้วยเว้ยไอหมูน้อยแฮ่ๆโอเคตอนนี้ฉันกำลังปีนขึ้นไปข้างบนนะโอ้ยขึ้นไม่ได้วะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรอ้อมดิโอเคไก่ถึงแล้วอีกแป๊บเดียวโอ้อย่าเพิ่งไปไหนนะธานอสไหมฉันฆ่าก่อนเนี่ยเคาะไปดิถึงแล้วเว้ยรู้งานลงมาดิกินยาแป๊บนึงโอเคฉันพร้อมแล้วมาเลยไอ้ธานอสนี่ไงฟันฟันหนึ่งทีสองทีลงมานี่สามทีให้มันได้อย่างนี้สิธานอสนี่อะยิงแม่งเลยดิกาอากาศเนี่ยกาอากาศสอยกาอากาศเหมือนยิงนกเลยนะโอเคโอ้ดูโอ้โหนะนี่มันธานอสเลเวล60จริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันเปราะบางจังเลยอะนะโคตรกากเลยไม่เป็นไรฉันยิงแกะเล่นก็ได้วะโอ้ไม่มันเลยยิงหมูเล่นแน่ตายไอหมูเวนไม่โดนเอาแม็กหมดนี่ไงจิ้มธานอสนี่มันเปราะบางจริงเลยเนี่ยถึงโอ้โหไม่น่าเลยเป็น60เลยนะไม่เป็นไรฉันยิงสัตว์เล่นก็ได้อะนี่ไงตายพอแล้วมั้งโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าสวัสดีชาวโลกที่น่ารักทั้งหลายวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็มานัดไฟกับธานอสเลเวล100อ่ะนะซึ่งน่าจะเป็นเลเวลที่สูงสุดในโลกแห่งนี้แล้วก็ว่าได้นะโอเคก็พระเจ้าก็ไม่ลีรอมาอีขอแอคหน่อยโอเคก็วันนี้พระเจ้าก็มีปืนพลังทำลายล้างก็จะเป็นปืนที่สามารถโอ้โหสามารถฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เลยอ่ะนะมันเป็นปืนที่โหดมากๆเลยนะโอเคพระเจ้าเอ้ยไม่ใช่พระเจ้าสิมันเป็นธานอส
นี่ไงธานอสเลเวล100โอ้มีชุดกงชุดเกาะเพียบพร้อมอ่ะนะแต่ทำไมหน้ามันตลกวะดูดิโอ้ยนี่มันนูบธานอสดิว่าหน้าอย่างเองเนี่ยนะไม่น่าเลเวล100เลยน่าจะเลเวลสัก0เนี่ยนะเออนี่ไงอัดหน้าแม่งเลยรัวๆรัวๆเป็นไงเจ็บไหมธานอสโอ้โหธานอสบอกไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่เลือดลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออชาร์จซุปเปอร์สยอปิ้วเอาอีกชาร์จพลังฟิวปุ้มโอ้โหดาเมจรุนแรงมากเลยเนี่ยเออเจ็บไหมเจ็บไหมทันก็บอกกูไม่เจ็บกูแค่เลือดลดเยอะเฉยเออนี่ไงชาร์จพลังพอแล้วเออปุ้มโอ้โหเกือบตายโอ้ถ้าเองจะกากขนาดนี้นะอย่ามาเป็นเลเวล100เลยพูดจริงๆนะพระเจ้าสงสารน่ะนี่ไงขออีกทีนึงเน้นๆเน้นๆ เน้นดูให้ดีไปแล้วปิ้วเออหล่นเรียบร้อยโอ้โหนะนัดท้าไฟกันอย่างดีแต่ธานอสเนี่ยไม่สู้ผมเลยนะสงสัยจะกลัวพระเจ้าอย่างผมอ่ะนะเออผมเป็นพระเจ้าเข้าใจป่ะธานอสไม่มีสิทธิ์พังงาดจำเอาไว้นะพระเจ้ายังไงก็คือพระเจ้าเข้าใจว่าเต้นโชว์หน่อยสเต็ปงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดงัดสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แชร์ต่อให้เพื่อนๆดูนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ